สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่13 ตุลาคม 2559นะคะเริ่มต้นตัวแรกนะคะก็คือตัว InTouch นะคะค่าผลประกอบการนะคะในไตรมาส3เนี่ยนะคะจะอ่อนตัวลงนะคะทั้ง Q-on-Q แล้วก็ทั้ง Year-on-Year ด้วยนะคะอันนี้หลักๆก็คือมาจากตัวต้นทุนของตัวแอดวานซ์นะคะซึ่งเป็นต้นทุนทางธุรกิจทางสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายเนี่ยที่มีเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ามีการขยายโครงข่ายนะคะโดยเฉพาะในส่วนของ 4G นะคะรวมทั้งมีการบันทึกค่าเช่าใช้เสาอุปกรณ์ของ TOT นอกจากนี้ก็ยังมีค่าใช้จ่ายการตลาดที่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเพื่อรักษาฐานลูกค้าของตัวบริษัทเองนะคะโดยรวมคาดว่าจะกดดันให้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนของบริษัทร่วมลดลง15%นะคะ year on year มาอยู่ที่ประมาณ2,991ล้านบาทและในส่วนของธุรกิจดาวเทียมนะคะและธุรกิจในต่างทางดาวเทียมและธุรกิจในต่างประเทศของตัวไทยคมนะคะที่ InTouch ถืออยู่ 41.14% นะคะก็ยังไม่สามารถหาลูกค้ามาชดเชยนะคะของรายได้ทั้งหมดที่หายไปได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการกดดันทางด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของตัวไทยคม8ด้วยนะคะทางฝ่ายก็ปรับประมาณการปี2559นะคะขึ้น33%นะคะโดยมาอยู่ที่ประมาณ17.4พันล้านบาทนะคะจากในช่วงควอเตอร์2ที่มีการบันทึกส่วนกลับรายการประมาณการดอกเบี้ยที่บันทึกเข้ามาค่อนข้างมากนะคะสำหรับในปี60นะคะก็มองว่าการดำเนินงานเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ14.19พันล้านบาทนะคะลดลง18% year on year เนื่องจากไม่มีผลบวกของการกลับรายการเหมือนอย่างในปี59นะคะแล้วก็คาดว่าผลประกอบการในตัวปี60เนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นนะคะ5% year on year ก็คาดว่าจะโตขึ้นได้จากธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมนะคะแล้วก็แนวโน้มการใช้งานของข้อมูลที่มีเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมทั้งก็คาดว่าจะไม่มีผลกระทบทางด้านค่าสนับสนุนค่าเครื่องเหมือนอย่างเช่นในปี59นะคะแล้วก็มองราคาพื้นฐานนะคะอยู่ที่64บาทนะคะก็แนะนำซื้อนะคะปรับเพิ่มขึ้นจากตัวจากแนะนำทยอยซื้อนะคะมาในตัวส่วนของตัว TACC นะคะTACC ก็คาดผลประกอบการในไตรมาส3นะคะจะเพิ่มขึ้น 30% year on year นะคะหลักๆปัจจัยมาจาก2ส่วนด้วยกันก็คือตัวยอดขายนะคะที่คาดว่าจะโตขึ้นนะคะ 12.2% year on year อยู่ที่278ล้านบาทโดยธุรกิจ BOB นะ B2B นะคะโตขึ้นจากยอดขายเครื่องดื่มโถกดเย็นนะคะโดยเฉพาะเครื่องดื่มลาเต้นะคะที่อยู่ใน 7-Eleven นะคะได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีนะคะปัจจุบันติดตั้งไปแล้วประมาณ 6,000 สาขารวมถึงออกเครื่องแบบเครื่องดื่มรสชาติพิเศษใหม่ตามฤดูกาลด้วยนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์จากยอดขายเครื่องดื่มชาเขียวตราเซนย่านะคะในกัมพูชาที่ยังโตต่อเนื่องได้ส่วนปัจจัยที่2ก็คือในเรื่อง Gross Margin ปรับตัวดีขึ้นนะคะมาอยู่ที่ประมาณ 30.8% ถ้าเทียบกับควอเตอร์3ของปีที่แล้วที่ 30.6% เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นขายสินค้าที่มี Margin ที่สูงจากสัดส่วนยอดขาย B2C ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับปี59ก็คงประมาณการกำไรไว้ที่เดิมนะคะโดยมองว่าธุรกิจเดิมก็ยังเป็นตัวหนุนตัวยอดขายให้โตขึ้นได้นะคะแล้วก็ธุรกิจใหม่นะคะกลุ่มลิขสิทธิ์ของตัวพวกคิตตี้นะคะก็คือตัวซาริโอแล้วก็ยังมีโดนัทสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่เริ่มวางจำหน่ายในปลายเดือนกันยาก็เข้ามาเป็นธุรกิจใหม่เพิ่มเข้ามาอีกด้านหนึ่งก็คือในแผนการบุกตลาดจีนนะคะของผงเครื่องดื่มปรุงสำเร็จรูปนะคะตาสวัสดีนะคะก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วโดยดิสทริบิวเตอร์รายนี้ก็จะเน้นการขายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซคาดว่าจะเริ่มส่งสินค้าล็อตแรกในไปจีนก็คือปลายตุลาคมนี้นะคะปัจจัยหลักอีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัว Gross Margin นะคะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 30.9% นะคะเทียบกับปีที่แล้วที่ 30.7% นะคะก็ปรับดีขึ้นตามสัดส่วนยอดขายของ B2C นะคะการเน้นขายสินค้าที่มีมาร์จิ้นที่ดีนะคะทางฝ่ายก็ยังคงประมาณการกำไรปี59ที่ 101.1 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 48.6% year on year ด้วยยอดขายที่อยู่ประมาณที่ 1,357 ล้านคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐาน10บาท 10.40 บาทนะคะ
ในส่วนของทิสโก้นะคะปีหน้าก็คาดว่ายังไม่เห็นการเติบโตอะไรที่ชัดเจนนะคะมีทิสโก้ก็ประกาศผลประกอบการออกมาควอเตอร์3นะคะที่1.2พันล้านนะคะเพิ่มขึ้น54.4%ยอนเยียแล้วก็3.5%คิวออนคิวนะคะโดยมีกำไรอยู่ที่1.2พันล้านบาทนะคะโดยการลดของการตั้งสำรองเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผลประกอบการเพิ่มสูงขึ้นนะคะหลังจากที่ในไตรมาส3ของปีที่แล้วทิสโก้มีการตั้งสำรองจำนวนมากเพื่อรองรับ NPL ที่เพิ่มสูงขึ้นจาก SSI นะคะนอกจากนี้ในไตรมาสนี้ก็ยังมีรายได้ค่าธรรมเนียมและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นและยังสามารถลดต้นทุนด้านดอกเบี้ยลงได้ต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยนะคะจะลดต่ำจากการหดตัวลงของสินเชื่อก็ตามแต่ถ้าเมื่อเทียบกับควอเตอร์2นะคะกำไรก็เพิ่มขึ้น 3.5% Q on Q เนื่องจากมีรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นนะคะจากการฟื้นตัวของธุรกิจตลาดทุนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีต้นทุนดอกเบี้ยที่ปรับลดลงนะคะก็เลยส่งผลให้ควอเตอร์ที่3มีกำไรที่ดีขึ้นนะคะ NPL นะคะก็มองว่ายังสามารถลดลงได้ต่อเนื่องนะคะโดยลดลงอีก114ล้านบาทนะคะเหลืออยู่ที่6.9พันล้านบาทจาก7,000ล้านบาทในไตรมาสก่อนนะคะแต่สินเชื่อที่หดตัวก็ทำให้ NPL ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มสูงขึ้นนะคะเป็น 3.04% นะคะจาก 3.03% ในไตรมาสก่อนก็มีความเป็นไปได้ที่ไตรมาสต่อไปเนี่ยทิสโก้จะมีการลดระดับการตั้งสำรองลงในขณะที่ต้นทุนดอกเบี้ยก็ต่ำลงนะประกอบกับการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะคะก็ทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิของทิสโก้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็น4%จาก3.9%ในไตรมาสก่อนนะคะทางฝ่ายปรับประมาณการกำไรปี59ขึ้นนะคะแต่ก็ยังคงของตัวปี60ไว้ที่เดิมนะคะโดยประมาณการกำไรของปี59อยู่ที่ 4,849 ล้านบาทส่วนปี60เพิ่มขึ้นเป็น 4,936 ล้านบาทนะคะแนะนำถือราคาพื้นฐานอยู่ที่52บาทนะคะตัว TTW นะคะก็มีการคาดการไตรมาส3นะคะว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น 3.4% เยือนเยียนะคะอยู่ที่613ล้านบาทนะคะแม้ว่าปริมาณการขายจะลดลง 3% เยือนเยียก็ตามนะคะแต่เนื่องจากว่าในปีก่อนมี SG&A ที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่ามีเงินสนับสนุนด้านสังคมนะคะซึ่งปีนี้ไม่มีนะคะแล้วก็มีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงด้วยนะคะสำหรับทั้งปี59เนี่ยก็ทางฝ่ายนี้ปรับประมาณการขึ้นนะคะเพราะว่าในไตรมาสใน9เดือนแรกนะคะในปี59ปริมาณขายลดลง 0.3% อยู่ที่ 210.56 ล้านบาทต่ำกว่าที่คาดทั้งปีที่โตราว 3% จึงปรับลดประมาณการขายลงนะคะคาดว่ารายได้ต่อรายได้ขายและบริการจะอยู่ที่ประมาณ 5,378 ล้านบาทแต่ได้มีการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆลงด้วยนะคะทั้งต้นทุนต่อหน่วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายบริหารนะคะแล้วก็รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายเนื่องจากออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ก็ส่งผลให้ปรับกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 2,509 ล้านบาทนะคะจากเดิมที่คาดไว้ที่ 2,457 ล้านบาทคาดว่าจะจ่ายปันผลที่ 0.55 บาทต่อหุ้นนะคะครึ่งปีแรกจ่ายไปแล้ว 0.30 บาทต่อหุ้นนะคะสำหรับปี60นะคะคาดปริมาณการขายโต 2.3% นะคะกำไรสุทธิก็จะโต 3.2% ยอนเยียนะคะจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นก็ส่งผลให้มีปริมาณการใช้น้ำในอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำนะคะการปรับเพิ่มขึ้นของค่าน้ำประปาก็จึงต่ำไปด้วยนะคะโดยอัตราค่าน้ำประปาของ PTW นะคะซึ่งอ้างอิงเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนกรกฎาคม2559ปรับขึ้นเล็กน้อยเพียง 0.1% เท่านั้นทำให้คาดว่าอัตราค่าน้ำประปาจะอยู่ที่ 12.54 บาทจากเดิมที่ 12.527 นะคะบาทต่อลูกบาทเมตรนะคะแล้วก็คาดว่ารายได้ขายและบริการนะคะจะอยู่ที่ 5,512 ล้านบาทโตขึ้น 2.5% เยือนเยียกำไรสุทธิคาดไว้ที่ 2,589 ล้านบาทนะคะแล้วก็ในตัวผลประกอบการดังกล่าวนี้ก็แนะนำปรับคำแนะนำขึ้นนะคะเป็นซื้อนะคะราคาพื้นฐาน12บาท30สตางค์นะคะโดยอิงในตัวประเมินด้วยวิธี Sum of the Parts นะคะปิดประชุมในส่วนของวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ